ก็ต้องเรียนว่าท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมนะครับท่านดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองนะครับท่านก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งต้องบอกว่าอุตสาหกรรมฟอกหนังเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นท่านมองว่าถ้าอุตสาหกรรมต้นน้ำบ้านเราเข้มแข็งเนี่ยอุตสาหกรรมรายน้ำไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเรือนอุตสาหกรรมเครื่องหนังรองเท้าก็จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มอันหนึ่งที่พยายามที่จะมีความร่วมมือกันอย่างวันนี้ท่านที่มีมาลงนามเอโบนูเนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือทั้งสองฝ่ายของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์การนะครับทางสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยแล้วก็กรมอุตสาหกรรมซึ่งทั้งสามส่วนเนี่ยเมื่อบูรณาการในการทำงานกันแล้วเนี่ยก็หวังว่านะครับความขาดแคลนในเรื่องของแรงงานฝีมือนะครับในเรื่องของแรงงานฝีมือน่าจะลดลงแล้วก็ได้มีการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้ต่อยอดภาคการศึกษาได้คือจะเห็นว่ากรมเองเนี่ยมีเครื่องมือหลายเรื่องนะครับเข้ามาช่วยเหลือกับภาค SME หรือว่าผู้ประกอบการบ้านเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตระหนักแล้วก็ให้เกิดผลมากที่สุดก็คือเรามีส่วนหนึ่งในการช่วยสาขาการศึกษาของบ้านเราให้มีการคิดริเริ่มสาขาอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ฮะมันก็จะเห็นว่าวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์การเนี่ยเป็นวิทยาลัยแรกที่เป็นโครงการนำร่องเพราะฉะนั้นในแนวทางการพัฒนาท่านทิพย์ดีก็อยากจะให้สร้างโมเดลแบบนี้นะครับในหลายๆสาขาซึ่งอุตสาหกรรมบ้านเรามีสาขาที่เป็นสาขาหลักๆนะครับโดยสำนักเองเนี่ยก็มีสาขาที่อยู่ในการดูแลก็คือสำนักในส่วนของสาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและของตกแต่งอุตสาหกรรมเครื่องหนังรองเท้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแล้วก็อุตสาหกรรมสิ่งของนะครับซึ่ง4สาขาอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าใจว่าในตัวลักษณะของซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยไม่ต่างกันนะครับก็คือขาดแคลนเหมือนกันทีนี้ถ้าเราพัฒนาในด้านคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของผู้ประกอบการได้ทางด้านเทคโนโลยีในเรื่องนวัตกรรมต่างๆในเรื่องของความร่วมมือที่ภาคเอกชนต่างๆในสาขาต่างๆที่จะดึงมาที่จะทำคล้ายๆกับอุตสาหกรรมเครื่องหนังเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะขยายผลให้กับการพัฒนาผู้ประกอบการบ้านเราแล้วก็จะทำให้อุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ